สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีลเลอร์ประเสริฐศรีนะฮะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับทุกคนโอ้โหปฏิหาริย์มีจริงครับนี่ฮะอาจารย์เต่านะฮะเมื่อเช้านี้ตีกองมาเนาะเมื่อวานนี้ไปทำกายภาพบำบัดนะฮะตกเย็นมาแบบเจ็บขามากแปลว่าพี่ออสครับไปหาไม้เท้าให้ผมหน่อยวะผมต้องการไม้เท้านี่ขนาดอายุ19ปีแล้วเนี่ยจะเป็นกายภาพบำบัดแล้วอ่ะมันเป็นการรักษาหมอมันเป็นการรักษาของหมอใช่นักฟุตบอลเวลานักฟุตบอลอายุ 16-17 อ่ะถ้าเป็นทีมดังๆอ่ะเขาก็กายภาพเขาเรียกว่ากายภาพมันเป็นการรักษามันไม่ใช่แบบว่าคนโดนรถชนมาป่วยคนพิการมากายภาพมันเป็นเทคนิคทางการแพทย์ที่แบบว่าไม่ได้ใช้ยาไม่ใช่ผ่าตัดไข้เจ้าแล้วครับไข้เจ้าเขาเรียกว่ากายภาพเมื่อวานนี้ก็พอไปถึงงานเดี้ยงครับเดี้ยงไปเลยกินยาแก้ปวดไป2เม็ดนี่กินยาแก้ปวด2เม็ดแล้วก็ไปตีกองก็ปกติก็ไม่ปกติหรอกก็ต้องทำหน้าที่เต็มที่ฮะพอตกเช้ามาก็เดินกระเพกกระเพกมาก็หมอกายภาพบอกว่าให้เอาน้ำแข็งประคบเหมือนนักกีฬาเขาบอกว่าเป็นยันยาพาราซอมก็พี่บอกแล้วว่าก็เอาน้ำแข็งประคบนะเพราะหมอบอกว่าก็เหมือนนักกีฬาเวลานักกีฬาเล่นฟุตบอลเสร็จก็เขาจะแช่ตัวทั้งน้ำแข็งนะเป็นถังน้ำแข็งใหญ่แล้วก็ปวดนอนปวดนะฮะปวดตอนเช้าน้องก็นอนปวดไม่ได้มูลเดินกระเพกกระเพกแล้วก็วันนี้เนาะเรามีนัดกันไปที่ภูยอดรวยเราคุยกันตั้งนานแล้วว่าเราจะไปภูยอดรวยกันนะฮะ ว่าวันนี้มันเล่นอยู่ที่อุบลแล้วก็ภูยอดรวยห่างจากงานแค่30กิโลนี่มาฟังไหมฟังไหมอันนี้จริงๆเนี่ยอะไรครับมาดิมาดิมาฟังมาฟังมาฟังดิเอามาดิมาดิรถผมจะได้มีคอนเทนต์กับผมรู้ไหมก็ไปภูยอดรวยลืมตัวครับว่าภูยอดรวยมันอยู่บนเขามันจะต้องเดินขึ้นไปอีกอาจารย์เต๋าว่าเอาแล้วผมจะไหวไหมเนี่ยเดินขึ้นเขาไปอ่ะพอหลังจากลงรถเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดดิอย่าเพิ่งเฉลยดิเอาคอนเทนต์พี่ก่อนดิมันเหลือเชื่อจริงก็แบบพี่ออสเอ้ยผมจะเดินขึ้นไหวไหมเนี่ยเอาเราก็ลืมนึกคิดกันเอาแล้วกูเอาน้องมาคือจะเล่าเรื่องปฏิหาริย์ไปวันนี้ไปภูยอดรวยมาเคยฟังเพลงของบิวป่ะครับพูดเลยน่ะพูดเอาร้องให้ฟังหน่อยลมพัดเย็นเยอะเย็นเยอะเลยอ่ะเย็นเยอะลืมเนี่ยเฮ้ยไม่รับมุกไม่ทันเลยแล้วก็ว่าเอ้ยเต๋ามาแล้วก็ขึ้นไปเถอะเดี๋ยวช่วยกันพยุงขึ้นไปก็ถามคนแถวนั้นว่าขึ้นไปกี่เมตรเขาบอกว่า100เมตรผมแค่อยากรู้ว่าอาจารย์เต้ได้ตัวไหนก่อนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรื่องผมก่อนไม่ขอถึงขอเดี๋ยวเรื่องผมก่อนเรื่องผมก่อนเพราะว่าร้อนมากโอ้ยมีเยอะกันเอ้ยแล้วพออาจารย์เต๋าขึ้นไปนะก็ไปไหว้ปกติเดินลงมาปกติทุกอย่างเลยไปขอพรก่อนบ่ได้ขอพรหายเลยป่ะบ่ขอไปยังเลยผมหายเลยป่ะผมบ่มาถึงคนแบบบนไปหรือว่าไม่ได้บนไม่ได้บนขอไม่ขอผมขอให้เชื่อว่าสุขภาพแข็งแรงเออหายเลยบอกไม่ก็เดินลงมาก็หายจริงๆอ่ะก็ไม่รู้ตัวไม่ได้หายก็เจ็บน้อยกว่าเดิมอ่ะหายแบบหายไหมถือว่าหายไหมไม่หายแต่ว่ามันเจ็บหน่อยก็ดีนะแล้วเดินขึ้นเขาอ่ะคุณคิดสภาพดูอ่ะผมขอบนบอกว่าเดินคนที่บอกเดี๋ยวบอกก่อนผมบอกปูมันว่าผ่านลูกร้านซับซิปจริงคุณฟังซีซันซีนะเด้อผมฟังซิลูกร้านซับซิปจริงเออลูกร้านซับซิปจริงถ้าปูศักดิ์สิทธิ์จริงคุ้มครองลูกหลานหน่อยเอามือพิษถ้าลูกร้านศักดิ์สิทธิ์จริงให้คุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็หายปกติอะหรือเชื่อเรื่องของพิษกว่านั้นอีกผมขับรถขึ้นไปผมอธิษฐานว่าถ้ายอดวิวของไอ้คลิปของแม่หน่อยตอนนั้นเป็น 28,000 ผมก็ท้าไปเลยว่าถ้าขึ้นถึง 40,000 บนยอดภูรวยผมก็อธิษฐานว่าถ้าปู่ศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้ยอดขึ้น 40,000 ที่ภูรยอดรวยจาก 28,000 นะภายในเวลาแค่30นาทีปรากฏว่าขึ้นไปภูยอดรวยเท่านั้นแหละเป็นไงครับขึ้นไปอยู่ภูยอดรวยเป็นไงมีสัญญาณมั้ยเฮ้ไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณแต่ว่ามีแต่ว่ายอดวิวขึ้นไม่รู้ก็ไม่รู้ไงไม่รู้ไงไม่มีอะไรเลย
ม่รู้ว่าแต่ว่าคือไปพ่อพญานาคองค์ดำไงแล้วจะไปไหนไปเบิ่งวิววิวขึ้นไปเบิ่งบ่ได้ต้องเห็นแรงของวิวพญานาคองค์ดำใช่ก็ไม่รู้ว่าวิวเท่าไหร่ก็ขับรถลงมาไม่ใช่ทำไมถึงวิวความสวยกันหุ่นยอดวิวสี่หมื่นมาวิวยูทูบแล้วขับรถลงมาเสียงโทรศัพท์อาจารย์เต้ดังตึ้งเมสเซจเฮ้ยมีสัญญาณแล้วรีบแตะโทรศัพท์มาดูยอดวิวขึ้นเท่าไหร่รู้ป่ะ55,000คิดว่าบนยอดผู้รวยถึง40,000ไหมภายในเวลา30 นาทีนะอันนี้ไม่ใช่จะลบหลู่นะแม่ไม่เขาว่านั่นอยู่แล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่งั้นคนไม่ไปตามป้ายหรอกเขาก็มารับเขาใช่ใช่อันนี้คือเรื่องปฏิหารเนาะเรื่องความรู้เรารู้สึกดีนะครับแล้วก็ไปขอพรขออะไรอย่างแล้วไม่รบหลู่นะเราแค่แบบเฮ้ยลองดูไหมอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าปู่ก็ให้เราทำให้เราเห็นนะครับเพราะว่าไปข้างบนไม่มีสัญญาณเลยแล้วลงมาข้างล่างเอ้าขึ้นมา58,000ได้ไงนะครับนะก็ไปพูดยันรวยนะฮะก็อย่าลืมไปดูในคลิปนะครับมีเลขเด็ดนะฮะท้ายคลิปนะฮะผมไม่บอกนะว่าเลขอะไรนะครับไปดูที่คลิปนะครับใช่ดูคลิปสิจะบอกได้ไงพ่อเป็นไงบ้างอาจารย์เต๋อเจ็บมา3 วันแล้วสุดยอดไหมรับผิดชอบเต็มที่ไหมฮะได้ก็ได้เด้อืมก็ดีมันเป็นสิขาใส่เนาะอืมว่าปกติครับอืมปกติกองในปกติเลยครับบ่เป็นหยังเลยถือว่ารับผิดชอบมีความรับผิดชอบสุดยอดครับน้องเขาทำงานดีมากเลยได้ข่าวว่าเขาจะลาอีก5 วันนะครับไปบุเรนบุเรนพอทำหน้าตาเลยแต่ว่าโอเคเนาะเด็กอายุไม่เด็กดีเป็นผู้ใหญ่แล้วรับผิดชอบเต็มที่กว่าจะหายได้โอ้โหทำซะเครียดเลยเดี๋ยวมือเย็นได้พักครับที่ดีขึ้นครับมือเย็นได้พักไหมครับมือเอื้อนนายจะไม่ได้พักครับเพราะนายที่ได้ย่างขึ้นเขาเนี่ยบอกไม่ตอบแปดอะไรนะชื่ออะไรนะพลเขาขำว่ากายภาพมันคือกายภาพแบบคนถ้าคนไม่รู้จักก็กายภาพบำบัดก็เหมือนแบบคนที่เป็นคนที่เป็นอัมพาตแบบมันเป็นศัพท์แบบเวลานักกีฬาบาดเจ็บเขาก็กายภาพให้บ้านมาเดี๋ยวได้มาเอาไปเช็คสายโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวทักทายน้องชายสุดที่รักของเราโอ้ยอยู่หมูปิ้งยังเลยครับอยู่ตับปิ้งยังเลยหมูหรือตับครับเนี่ยเขาไม่เคยสนใจผมเลยอ่ะแซมแซมเขาไม่เคยสนใจผมเลยคนเนี้ยเขาเพิ่งเตือนไงครับรอเขาไม่เคยสนใจผมเลยไม่รับหลวดคนยูทูบเบอร์ครับมาละคลิปครับมาละคลิปคือตื่นเนาะบ่ปากบ่เว้าเขาวะโอ้เดี๋ยวไม่พูดอีกแล้วอ่ะแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ